อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าหนูโปรแฮกเกอร์กลายเป็นผีขนกากโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองวันนี้ผมได้นัดเพื่อนฆ่าตัวตายกัน3คนนั่นก็คือคนเทพแล้วก็แฮกเกอร์แล้วก็ผมด้วยรวมเป็น3คนเพื่อที่จะไปหลอกพระเจ้านะไปหลอกหลอนพระเจ้านั่นแหละโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นวิญญาณแล้วคือผมนัดกับคนเทพแฮกเกอร์กระโดดตึกน่ะแล้วผมก็จะกลายเป็นผีเป็นวิญญาณเฮี้ยนมาหลอกหลอนพระเจ้าโอเคก็เนี่ยศพผมอยู่ตรงเนี้ยงงอดีนักไปกระโดดตึกแต่ศพมาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีคนเอาศพมาไว้ที่บ้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคเราจะไปหลอกหลอนพระเจ้ากันเลยแล้วกันนะถึงจะเป็นเวลาเช้าผมก็ไม่หวั่นอยู่ดีนะเพราะว่าเป็นผีที่มีpower สูงมากมีพลังสูงมากทำให้พระอาทิตย์ไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะหาตัวพระเจ้าอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนนะหรือว่ามันอาจจะยังนอนอยู่บนห้องก็ไม่รู้เดี๋ยวดูห้องครัวสิห้องครัวก็ไม่มีงั้นแสดงว่าอยู่ชั้น2ชัวร์เลยแหมพระเจ้าเห็นไหมเจอพระเจ้าแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคเราจะหลอกหลอนด้วยวิธีอะไรดีเราจะหลอกหลอนการพังเข้าของแล้วกันเริ่มจากเตียงเอ้ยจุ๊บงงอะดิงงอะดิว่ามันคืออะไรอะพระเจ้าเฮ้ยงงหลอนนะดิว่าทำไมข้าวของเครื่องใช้มันถึงพังไปทีละชิ้นน่ะฮึเตียงนี้ด้วยเหมือนแต่ยังไม่รู้สึกอะไรงั้นเอาอีกเตียงเอ้ยทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้วะเฮ้ยเหมือนจะบั๊กหรือเปล่าอ๋อมันจะบั๊กงงอ่ะดิโอเคหลอนพอหรือยังเออผมคิดว่าน่าจะพอนะผมคิดว่าพระเจ้าน่าจะจับไข้หัวโกนแล้วคือแบบว่าเดินอยู่แม่งมีผีพังเข้าของแล้วก็ทำให้เขาตกลงไปชั้นหนึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเฮี้ยนเลยโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการหลอกหลอนพระเจ้าแค่น้ำจิ้มนะเรายังมีสิ่งพิเศษที่เตรียมไว้ให้แล้วจากคนเทพแล้วก็แฮกเกอร์นะโอเคก็บนหน้าที่ของคนกากเดี๋ยวคนกากจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วโอเคโอ้ยคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองวันนี้ผมก็จะหลอกหลอนพระเจ้านะครับโอเคก็จะสังเกตได้ว่าตรงข้างๆผมนั้นมีร่างกายที่ไร้วิญญาณนอนอยู่นะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยได้ตายไปแล้วเพราะว่าผมได้นัดกระโดดตึกกับเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือคนกากและคนเทพเพื่อที่จะไปหลอกหลอนพระเจ้ากันนะไปหลอกหลอนน่ะไปแกล้งอะไรเงี้ยแบบมันนอนอยู่ก็ไปทำเสียงนู่นเสียงนี่หรือไปปรากฏกายให้พระเจ้าเห็นให้พระเจ้าหลอนเล่นๆนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคแล้วสงสัยว่าทำไมศพถึงมาอยู่ตรงนี้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีคนเอาศพมาไว้ที่บ้านก่อนก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะแล้วก็รอเผาทีเดียวโอเคไม่ต้องเดินทางไกลเลยเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันเลยเนี่ยโอเคตอนนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเอ่ย
โอ้พระเจ้าอยู่กลางบ้านเลยนะเนี่ยงั้นเราจะหลอกหลอนเขาด้วยอะไรดีวะเนี่ยหลอกหลอนด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วกันแป๊บนึงนะถ้าเสกซอมบี้มันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเสกใส่บ้านพระเจ้าแม่งเลยอ๋อลืมปรับเป็น normalเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพระเจ้าก็ยังเฉยๆอยู่พระเจ้าก็ยังเฉยๆอยู่งั้นเอาพังข้าวของได้ไหมงงอะดิฉันน่ะคือผีโปรโตไทป์เว้ยสามารถทำลายข้าวของได้อย่างตามใจจะหลอกมันด้วยวิธีอะไรอีกวะเนี่ยหลอกตบหัวแหละเอองงอะดิงงอะดิงงว่าใครตบงงเป็นไก่ตาแตกโอ้ยโอเคพอละก่อนไปขอสักทีโอเคพระเจ้าน่าจะหลอนพอละโอเคเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าโอเคแฮกเกอร์เอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาหลอกหลอนพระเจ้านะโอเควิธีการในการหลอกหลอนในวันนี้บอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเพราะว่าผมจะระเบิดบ้านพระเจ้าไปเลยโอ้โหแม่งเป็นผีอะไรวะเนี่ยที่แม่งระเบิดบ้านคนได้เหมือนจะสุดเกินไปแล้วใช่ไหมโอ้นั่นมันศพผมนี่ว่ะลืมไปเลยนั่นแสดงว่าศพผมยังแสดงว่ามีคนเอาศพมาไว้ที่นี่นะโอเคตอนนี้ผมเป็นวิญญาณนะผมก็จะไปหาพระเจ้านะผมจะเริ่มจากการทรมานพระเจ้าทางกายภาพนะโอ้มีดาบแดงโมด้วยเว้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยแครอทโอ้โหพาหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงมีดาบอะไรคนดักก้อนโอ้โหเดี๋ยวเกินไปพ่อหนุ่มดักก้อนคิวเลอร์จริงเมื่อวานเนี่ยดาเมจ 1,600 จริงหรือเปล่า Obsidian Sword Ender Sword หาดาบที่แม่งแบบว่าอันนี้ก็ได้อันนี้มาเป็นมีดปลาโอเคฮิลโล่เฉยโอ้โหอันนี้คือการหลอกหลอนของจริงครับผมบอกเลยดูสิโอ้โหเดี๋ยวโอ้มันรุนแรงมากเลยนะเนี่ยมันเป็นการทรมานอย่างหนึ่งเลยนะครับโอ้โหแค่เล่มเดียวดาเมจก็ล่อไปเยอะแล้วอะโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยวิกเนสมันลอยด้วยนะครับดูนะลอยขึ้นมาเลยโหเล่มเดียวเอาอยู่ดูอันนี้ไม่เป็นอะไรเป็นป่าววะเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับต้องเป็นคนเท่านั้นหรือเปล่าไปลองกษัตริย์ดิโอ้โหตายเลยนะครับสุดยอดอาวุธที่รุนแรงโอ้โหแค่ทำให้ลอยเลยโหไอ้นี่แม่งดูโอ้แม่งโคตรทรมานนะครับบอกเลยโอเคงั้นระเบิดบ้านแม่งเลยครับจบไปเราเป็นวิญญาณชนชั้นสูง
เดี๋ยวมีชนชั้นเดี๋ยววะเราเป็นวิญญาณที่มีพลังสูงกว่าทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้โอเคตอนนี้บ้านพระเจ้าก็ได้ระเบิดไปที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าคงจะหลอนมากเลยนะครับโอเคอยากเห็นพระเจ้าบินได้อ่ะเติมหน่อยเติมเวลาหน่อยเขาก็จะบินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมโอ้มันสุดๆไปเลยนะเนี่ยไอ้มีดเล่มนี้ดูสิพระเจ้าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยครับ หลอนมากคือโดนวิญญาณกำลังอุ้มไปฮะและนี่ก็คือฤทธิ์ของผมนะโอ้ว้าวเฮลโลอ่ะเฮลโลเอาไปอีก30วิไปโอ้สภาพนี้ไงก็ไม่รอดนะครับพระเจ้าผมโอ้โหดูลอยขึ้นมาแล้วลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆหูเริ่มสูงแล้วเริ่มจะสูงแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ my god ยังไงก็เรียบร้อยครับอย่าปล่อยให้เขาตกลงมาเด็ดขาดนะต้องรอให้เลื่อนเหลือประมาณลอยนิดๆถึงจะตกลงมาได้โอ้ว้าวตอนนี้พระเจ้าเริ่มลอยสูงเหนือก้อนเมฆแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะตายแล้วอู้ตอนนี้เหลืออู้สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะโอ้ลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมไม่เห็นตัวพระเจ้าแล้ววะโอเคอยู่นู่นจะเริ่มออกนอกโลกแล้วเนี่ยเริ่มออกจะเริ่มหลุดไปอวกาศแล้วครับตอนนี้อีกสัก2เล่มไป2เล่มโอ้โหคือแบบลอยมาสูงมากครับจะหลุดไปอวกาศแล้วตอนนี้ไปเอาอีกเล่มนึงโอ้โหดูครับผมว่าเล่มเดียวน่าจะพอแล้วนะถ้าอีกเล่มนึงน่าจะตายนะครับโอเคงั้นเอาแค่นี้แหละดูดิเลือดมันลดไปเยอะมากนะฮะโอ้ my god น่าจะ400ประมาณ400แน่ๆเอาแล้วครับเอาแล้วฮะดูครับไปแล้วพระเจ้าลงไปแล้วโว้ไม่ตายด้วยนะโอเคเพราะว่าเล่มเนี้ยน่าจะเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนอะเอาพระเจ้าหายครับเอ้ยมันลอยสูงไงวะไอ้ลอยไม่ดีลอยเร็วจังดูครับดูตายยังไงก็ตายเนี่ยบอกเลยน่าจะตายกลางอากาศนะครับเรียบร้อยครับสำหรับพระเจ้านะโอเคก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมก็เป็นคนรับจบให้นั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเต้นโชว์หนึ่งสเต็ป